สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับเช้าวันนี้ผมเห็นภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปที่อังกฤษครับหลังจากที่ประชุมกับพันธมิตรนาโต้มีทั้งแถลงการการแสดงความคิดเห็นอันดุเดือดรุนแรงของโดนัลด์ทรัมป์ไปถึงอังกฤษก็มีคนเดินขบวนต่อต้านพอสมควรครับแต่ทรัมป์เล่นเกมอะไรกันแน่เพราะว่าอาทิตย์หน้าก็จะไปเจอวลาดิเมียร์ปูตินดูเหมือนว่าจะหาเรื่องทะเลาะกับพันธมิตรเก่าอย่างยุโรปแต่ขณะเดียวกันก็ซบอกปูตินเพราะว่าบอกว่าเจอปูตินนี่มันง่ายกว่าเรื่องนาโต้ง่ายกว่าเรื่องอังกฤษมากมายเลยแสดงว่าระเบียบโลกนี่มันกำลังเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญจริงๆและขณะเดียวกันที่เราคุยกันอยู่นี้สงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีนนี่ก็ยังไม่ได้ทุเลาลงนะครับตรงกันข้ามต่างฝ่ายต่างกำลังจะขึ้นภาษีของสินค้าแต่ละฝ่ายกันอย่างเป็นรูปธรรมทีเดียวครับแน่นอนผมต้องถามดร.สมชายภักพวิวัฒน์เพราะว่าได้ติดตามเรื่องนี้ร่วมกันมายาวนานแล้วครับวันนี้ผมว่าดร.สมชายคงจะต้องคิดหนักแล้วครับว่าตกลงปูตินเนี่ยกับทรัมป์เนี่ยรักกันมากกว่าทรัมป์รักกันกับแองเกลามาร์เคิลเยอรมันหรือว่าเทเรซาเมย์ของอังกฤษหรือเปล่าครับสวัสดีครับดร.สมชายครับครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับครับตกลงมันยังไงอ่ะผมงงมากเลยการทูตของทรัมป์นี่นะก่อนไปนาโต้ก็โอ้โหแถลงการเฮ้ยนาโต้แย่ไม่มีใครควักกระเป๋า 2% ของ GDP งบประมาณทหารอเมริกาควักคนเดียวไม่ไหวแล้วคุณไม่ควักกระเป๋าให้เต็มๆผมสงสัยจะต้องพิจารณาใหม่ละแล้วก็บอกว่าโอ้แต่เจอปูตินเหรอผมว่าสบายกว่าเจออังกฤษเจอนาโต้นะมันยังไงครับดร.สมชายผมชอบที่คุณตั้งคำถามครับและที่ตะกี้บอกว่าเฮ้ยตัวเอาไง ผมคิดว่าผมแยกได้ครับ ทรัมป์เนี่ยนะฮะมันมี2ส่วนฮะส่วนนึงคือฮาร์ทหัวใจอีกส่วนนึงคือเบรนสมอง ในส่วนที่เป็นหัวใจนะฮะ ผมคิดว่าเขาอยู่ข้างปูตินครับ มีความผูกพันทางใจ คือถ้ามองในแง่ส่วนตัวเนี่ยนะเป็นมีความผูกพันเพราะมีทั้งบุญคุณคและรักษาแคแรคเตอร์นี่คล้ายๆกันเลยเพราะฉะนั้นมีความรักนะแต่กับทางด้านของยุโรปเนี่ยไม่รักหรอกครับแม็กเกลเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับครับนะเทเรซาเมย์ไปถึงก็โดนแล้วลูกนะบอกว่าอะไรครับไปสนับสนุนอะไรครับบริสจอห์นสันอยากพบอย่างเงี้ยมีอย่างที่ไหนไปพบกับเอ็นที่ขึ้นมาเออนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือด้านหัวใจนะครับแต่ด้านสมองเขาไม่มีวันที่จะเรียกว่าไอ้ใกล้ชิดกับปูตินนะครับเพราะว่าทั้งสองประเทศเนี่ยนะครับยังเป็นศัตรูกันอยู่เพียงแต่ว่าทรัมป์เขาเรียกเขาว่าเป็นคอมเพติเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ใช่ครับเป็นคู่แข่งนี่มันยังไงทรัมป์บอกว่าปูตินเนี่ยไม่ใช่มิตรแต่ก็ไม่ใช่ศัตรูเป็นแค่คู่แข่งแล้วหวังว่าวันหนึ่งจะกลายมาเป็นมิตรมันแปลว่าอะไรทรัมป์ตัดสินใจไม่ถูกนะว่าปูตินตัวเราเป็นมิตรหรือศัตรูกันแน่เพราะตอนนี้ปูตินด้านหนึ่งทรัมป์ทางใจอยากดึงเข้ามาเป็นมิตรแต่ในแง่สมองเป็นมิตรไม่ได้ตราบใดที่คุณยังมีประเด็นที่ยังค้างอยู่เช่นเรื่องของไครเมียนะครับไครเมียเนี่ยสังเกตดูซ้ำตอนแรกนะฮะสนับสนุนแต่ไปนาโต้ครั้งนี้นะเริ่มที่จะมาโจมตีปูตินทางด้านไครเมียแล้วอีกอันนึงก็คือเรื่องของยูเครนครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้เขาจะเป็นพูดง่ายทางด้านที่จะเป็นศัตรูนะแต่ศัตรูก็ไม่ได้เพราะอะไรครับ ทางใจของเขามันสนิทกันเนี่ยก็เรียกว่าคอมเพติเตอร์กันแล้วกันใช่แต่ในด้านของนาโต้ยังไงคุณจะไม่ชอบยังไงก็ตามแต่ในแง่สมองนาโต้ต้องอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเขาเล่นบทละครเนี่ยฮะในลักษณะที่ตอนหลังเป็นบทที่เราชักคุ้นละคือโอ้โหเล่นเป็นแบบก็เรียกว่าฮะเล่นเหมือนกับที่เขาบอกอาร์ตออฟดีลเลยเล่นหนักจบลงในลักษณะที่มันเริ่มเบาลงยกตัวอย่างตอนแรกนะฮะโอ้โหจะเล่นงานนะฮะบอกฟังเหมือนกับไม่ต่อนาโต้แต่เขาไม่ได้ตีความเนี่ยแต่สังเกตดูตอนหลังเฮ้ยขอขึ้นไอ้ค่าอ่ะดิเฟนต์ 4% ต่อ GDP ทางที่เป็น2นะฮะจาก2เป็น4แล้วนะจาก2เป็น 4% 100ขึ้นมา 100% นะใช่เพราะฉะนั้นความหมายคืออะไรเขาก็ต้องการความเข้มแข็งของนาโต้เพราะว่านาโต้ที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาต้องเล่นละครเพราะเล่นแบบเก่านะสุภาพบุรุษนะพี่แกไม่ยอมเลยแต่เล่นแบบนี้ด่ากันขาดเลยนะแล้วก็มันได้ผลเพราะว่าตอนนี้นะฮะคนที่อยู่ในยุโรปนะฮะที่ครบ 2% นะฮะในนาโต้นะฮะมันก็มีอยู่4ประเทศถ้าจำไม่ผิดมีอังกฤษโรมาเนียกรีกและเป็นประเทศเล็กๆอันนึงที่ไม่น่าเชื่อว่าทำครบคือเอสโตเนียครับทั้ง4เพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะอีกเท่าไหร่ครับมีทั้งหมด29ประเทศแต่ว่าประเทศสุดท้ายไม่ต้องพูดถึงโครเอเชียเพราะโครเอเชียเข้ามา
ไอ้ทวดมองเตเนโกรเข้ามาทีหลังเพราะข้อตกลงนี้ทำขึ้นใน2014ตอนที่เขาบุกไครเมียแต่เยอรมันดูสิครับบอกว่าโหยยิ่งใหญ่นักที่ไหนได้จ่ายแค่ 1.15 หรือน้องนั้นน่ะเพราะฉะนั้นคือตนหนักมากเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แสดงว่าอะไรเขาไม่ต้องการทอดทิ้งนาโต้แต่ต้องการให้นาโต้เนี่ยนะฮะพูดง่ายข้อกระเป๋ามากขึ้นไม่ข้อกระเป๋ามากขึ้นและเขาจะได้จ่ายน้อยลงทรัมป์ต้องการจ่ายน้อยลงแล้วเข้มแข็งขึ้นด้วยครับเพราะฉะนั้นที่คุณถามเนี่ยผมคิดว่าตอบได้ฮะใช้เบรนหรือใช้ทางด้านหัวใจเพราะงั้นเนี่ยมองดูแล้วมันงงๆขึ้นอยู่ในคนตัวคนเดียวกับของทรัมป์เลยครับใช่ทีนี้ใช้มันคือมันค่อนข้างจะหยาบไปหน่อยเพราะว่าก่อนเดินทางไปบรัสเซลส์ไปประชุมนาโต้เนี่ยก็ด่าแล้วไปถึงก็เบาลงแต่ว่าต่อหน้าก็บอกว่าเนี่ยไม่ไหวเลยเยอรมันตอนเนี้ยเป็นทาสของรัสเซียแล้วไปซื้อน้ำมันเขาแก๊สเขาตั้ง 70% นะซึ่งตัวเลขจริงๆมันไม่ถึงหรอกแต่เพราะว่ามีคนมาแก้บอกว่าไม่จริงแต่ว่าด่าเยอรมันเฉยเลยนะบอกว่าเนี่ยคุณน่ะเป็นทาสของรัสเซียเนี่ยเพราะว่าคุณต้องไปพึ่งพาน้ำมันแก๊สก็ต่างๆนานาอย่างนี้ไม่ไหวอยู่ under total control of Russia แล้วก็ไปถึงต้องการจะเจอนายกเยอรมันด้วยไงแล้วมันมองหน้ากันได้ยังไงคุณสมชายมองหน้ากันติดเหรอคุณดูดีๆคุณด่าผมก่อนเนี่ยนะก่อนมาเยี่ยมผมมาแล้วคุณก็ซัดๆผมเสร็จแล้วมาถึงคุณก็ทำเป็นจับไม้จับมือแล้วบอกโอ้เราเป็นเพื่อนกันเอ๊ะมันยังไงเนี่ยมันคบกันได้เหรอมันเป็นเข้ากับแบบนักเลงเจอครับเพราะฉะนั้นยุโรปเนี่ยตั้งท่าไม่ถึงเพราะว่ายุโรปเท่าที่ผ่านมานะฮะเป็นสุภาพบุรุษตลอดเลยใช่แล้วก็ประธานาธิบดีตั้งแต่ผมว่าตั้งแต่คุณกับผมเกิดมายังไม่เคยเจอประธานาธิบดีแบบนี้เลยไม่เคยเพราะฉะนั้นเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยยุโรปตอนนี้เริ่มคุ้นกับความเป็นนักเลงของทรัมป์ละแล้วทรัมป์เล่นเป็นนักเลงเนี่ยนะครับเพราะว่าพูดง่ายเขาไดซีไฟในแง่เล่นบทบาทอาจจะดีมากเล่นบทดีก็ได้ดีถึงขนาดรู้ว่าก็ไม่มีใครพลาดเข้าไปถึงกอดเลยนะครับใช่จูบแก้มกับทางแมคครองก็มีครับแต่บทว่าร้ายโอ้โหแรงงานอย่างทรูโดอย่างหนักเลยนะครับได้เล่นนายกทรูโดแคนาดานี่โอ้โหไม่ได้ว่าไม่ไว้หน้ากันเลยทั้งที่คบหากันมาเป็นร้อยๆปีนะใช่แล้วปล่อยให้ลูกน้องนะให้นาวาโรเนี่ยด่าถึงขนาดว่าอะไรครับ Little from hell ผู้นำมาจากนรกผู้นำจากนรกอะไรนะด่ากันขนาดนี้เลยครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ผมคิดว่าเขากำลังเล่นละครที่เขาคิดว่าได้ผลมากเพราะเล่นละครฉากนี้นะเล่นจนทั้งทางด้านของอะไรกับคิมจองอุนเนี่ยนะก็ยอมแต่คิมจองอุนกับทางด้านจีนเนี่ยชักคุ้นเคยกับระบบนี้แล้วเพราะตอนนี้เริ่มที่จะเล่นกลับแล้วพักเสร็จแล้วว่าไม่ใช่ง่ายๆแล้วใช่เพราะฉะนั้นในกรณีนี้เขาก็เล่นยุโรปเอาก่อนเลยเล่นหักหนักเลยนะครับแล้วก็หนักสองสามเรื่องเรื่องหนึ่งนะฮะที่เราคุยนะฮะก็คือเรื่องไอ้2%ของ GDP อีกเรื่องหนึ่งก็คือรักษาผลประโยชน์ของอเมริกาไงอเมริกันเฟิร์สเพราะอะไรทำไมคุณไม่ซื้อแก๊สจากผมทำไมไปซื้อไอ้แก๊สของไอ้รัสเซียและฐานรัสเซียยังไม่พอคุณไปพึ่งพารัสเซียซึ่งตัวเลขมันผิดที่ยังคุณสุทธิชัยบอกไม่ใช่7,300กว่านะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะฮะคุณบอกว่าเฮ้ยคุณนะฮะกำลังเล่นงานรัสเซียเอาเข้าจริงๆอ่ะคุณอยู่ภายใต้คอนโทรลเขาแล้วใช่เขาว่างั้นเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็อะไรฮะทรัมป์ด่าเยอรมันตรงนี้เลยแหละใช่เลยครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็ต้องการไงทำไมไม่ซื้อจากผมใช่ไม่ก็เยอรมันก็บอกได้ว่าท่อแก๊สมันยาวมันจะซื้อยังไงของผมเนี่ยต่อท่อแก๊สรัสเซียมันใกล้กว่าของคุณเหรอคุณขายเนี่ยคุณเราจะส่งกันยังไงแล้วคุณคิดเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่เขาปกป้องพูดง่ายเล่นอเมริกันเฟิร์สแต่ขนาดเดียวกันก็ในฐานะอเมริกันเฟิร์สก็ต้องบาลานซ์กับทางด้านของนาโต้เพราะจริงๆที่เขาด่าเลยนะครับจริงๆนะฮะเราจะดูนะฮะเขาด่าด้านเดียวคือสิ่งที่เขาได้ประโยชน์ความจริงนะนาโต้นะฮะอยู่รอดได้เลยครับอยู่รอดได้เนี่ยก็ทำให้อเมริกาอยู่รอดเราก็ภาพนะฮะคุณวิชัยถ้าเกิดนาโต้ไปนะฮะ บริเวณแอตแลนติกทั้งหมดนะฮะถ้าเป็นสมัยสงครามเย็นอยู่ภายใต้การครอบงำของสหภาพโซเวียตเพราะฉะนั้นอะไรมันก็จะเป็นอะไรอเมริกาจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นทูแมนนะฮะถึงกับต้องเปลี่ยนนโยบายมอนโรที่บอกว่าไอโซเลชันนิสต์ใช่ไหมใช่ตลอดร้อยปีต้องเปลี่ยนเพราะอะไรครับคุณไม่เปลี่ยนคุณตายเพราะฉะนั้นนาโต้ไม่ได้ช่วยยุโรปนะใช่เพราะแค่เดียวช่วยคุณด้วยช่วยอเมริกาแน่นอนแล้วก็นาโต้เนี่ยอย่าลืมว่าตั้งขึ้นมาช่วงสงครามเย็นใช่ไหมใช่ที่จะสกัดกั้นสหภาพโซเวียตตอนนั้นใช่และตอนนี้เนี่ยที่มันตลกกว่านั้นดร.สมชายต้องอธิบายผมฟังหน่อยเพราะการทูตยุคนี้ผมไม่เข้าใจและงงมากเพราะว่าทรัมป์ไปประชุมกับนาโต้นาโต้นี่ตั้งขึ้นมาเพื่อสกัดอิทธิพลของสหภาพโซเวียตแต่ว่าพอประชุมกับนาโต้ก็ด่านาโต้บอกว่าไม่ไหวพวกคุณเนี่ยนะไม่ควักกระเป๋าเลยและผมก็ต้องทบทวนแล้วว่าอเมริกาควรจะอยู่กับคุณหรือเปล่า
แต่ขณะเดียวกันก็ชมปูตินบอกนี่นะผมเจอปูตินที่สบายมากแล้วก็อีกอาทิตย์นึงก็จะไปเจอปูตินนาโต้นี่ต่อต้านสหภาพโซเวียตแต่บัดนี้อเมริกาภายใต้การนำของทรัมป์กำลังจะบอกว่าผมไม่ค่อยชอบนาโต้แต่ผมชอบรัสเซียมากกว่าเอ๊ะมันยังไงมันยังไงเนี่ยโอเคเอาครับคือเขาพูดในทำนองนี้นะครับนะฮะว่าโอเคฟังเหมือนกับว่าในแง่จิตใจเนี่ยโอ้โหชอบมันง่ายกว่าเลยมากนาโต้เนี่ยเกิดขึ้นมาในลักษณะท่านในแง่กฎหมายระหว่างประเทศนะสมัยที่ผมเรียนอยู่อ่ะเขาเรียก common defense แต่เดี๋ยวนี้ในด้านความปรับเนี่ยเขาใช้เขา collective defense collective ใช่ collective defense กับ collective security ไม่เหมือนกันนะฮะครับ collective defense นี่หมายถึงเป็นการจัดตั้งขึ้นเพื่อป้องกันตนเองจากภัยคุกคามภายนอกใช่แต่ถ้าเป็น collective defense นั้นเป็นการจัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะป้องกันภัยคุกคามทั้งจากภายในและภายนอกอย่างการจับจับเหมือนตัวง่ายง่ายกรีกกับตุรกีทะเลาะกันนาโต้ไม่เกี่ยวเพราะว่ามันเป็นภายในนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องเป็นด้านสมัยก่อนก็เป็นสหภาพโซเวียตจะใช่เลยครับตั้งขึ้นมาจุดประสงค์นะฮะก็คือป้องกันศัตรูภายนอกที่ตอนนั้นเห็นชัดสหภาพโซเวียตครับแต่ว่าพอสงครามเย็นสิ้นสุดนะฮะสหภาพโซเวียตแตกมาเป็น15ประเทศรัสเซียเล็กลงเพราะฉะนั้นในช่วงที่เล็กลงหลัง1989วอร์ซอว์แพคสลาย1991สหภาพยุโรปสลายนาโต้ก็เกิดมีปัญหาว่าเฮ้ยนาโต้ในกรณีนี้มันจะศัตรูเจ๊งไปแล้วเพราะตอนนั้นดูถูกรัสเซียเพราะนึกว่ากระจอกมากเลยถึงกับขนาดสงสารนะเอารัสเซียมาเป็น G8 จำได้ไหมครับใช่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็ให้เกียรติเขาว่าบทบาทแต่ถ้าทุกอย่างมันมาคาดไม่ถึงเลยแล้วรัสเซียกำลังสร้างสงครามเย็นรอบ2เลยเพราะว่าภายใต้ปูตินเนี่ยรัสเซียเนี่ยแข็งแกร่งว่าปูตินเสียใจอยู่อย่างนี้ก็ว่าเสียใจที่สหภาพโซเวียตล้มเพราะฉะนั้นปูตินตอนนี้แข็งแกร่งขึ้นกำลังสร้างรัสเซียให้กลายเป็นภัยคุกคามของนาโต้อีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนแปลงจากสหภาพโซเวียตเพราะฉะนั้นจนในนี้เพราะฉะนั้นปูตินถ้ามองในแง่ของเครือเบรนนะฮะก็คือด้านสมองเนี่ยนะฮะมันเป็นกายภัยคุกคามภัยคุกคามตอนนี้เห็นได้ชัดนะฮะหนึ่งเรื่องไครเมียสองเรื่องยูเครนสามกำลังขยายอาณาจักรไปที่ไหนมาที่ซีเรียครับคำว่าสิ่งต่างเหล่านี้เราจะเห็นได้ชัดว่านาโต้กำลังเกรงว่าอยู่ที่ตรงนี้และขณะที่เราคุยอยู่นะฮะก็จะส่งกองกำลังนะฮะไปคุกคามทั้งด้านเหนือใต้น้ำให้กับลัตเวียลิทัวเนียเอสโตเนียจนทั้งนาโต้ในที่สุดอันนี้น่าคิดนะฮะที่ผมเรียนว่าน่าแปลกใจภายใต้ทรัมป์นะฮะนาโต้นะฮะปรากฏว่าทำมากกว่าโอบามาซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ทางด้านของทรัมป์พูดถูกเพราะโอบามาพูดเหมือนดีมากแต่ว่าจริงๆโอบามาทิ้งทอดทิ้งนาโต้เอาที่ไหนครับหนึ่งpivot asia 2ลดกำลังของนาโต้ลงลดบทบาทของต่างๆลงแต่ว่าภายใต้ทรัมป์นะฮะเราจะเห็นว่าเพิ่มงบประมาณนี่กำลังบังคับงบประมาณตัวเขาเองเพิ่มในประเทศเขา2ได้เพิ่มกองกำลัง 5,000 คนเพื่อที่จะมาอยู่แถวไอ้อะไรครับโปแลนด์รัสเซียลิทัวเนียเพิ่มกองกำลังเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เลขาของทรัมป์ก็บอกคุณอย่าไปเข้าใจผิดนะดูแอคชั่นด้วยเพราะฉะนั้นบอกในแง่นี้ผมก็คิดว่าทรัมป์นะฮะต้องการที่จะเสริมสร้างพลังในเรื่องของนาโต้แต่ว่าต้องการที่จะให้ทั้งในการเสริมพลังเนี่ยบีบสองเรื่องหนึ่งคุณต้องจ่ายเงินเพิ่มสองแก้ไขปัญหาดุลการค้าสองเรื่องนี้ขึ้นมาเลยฮะแต่ขนาดเดียวกันใช่แต่ขนาดเดียวกันเขาก็มามองทางด้านรัสเซียแน่นอนรัสเซียเนี่ยคือเซ็ตนะครับเซ็ตที่เขาจะต้องป้องกันเพราะฉะนั้นเขาถึงเสริมกำลังขึ้นมาเลยแต่ขนาดเดียวกันเขาก็คิดว่าเซ็ตตัวนี้นะฮะสามารถที่จะดำเนินมาตรการผมเรียกว่าสิ่งที่เขาต้องการก็คือพยายามใช้หลายอย่างเพื่อให้เซ็ตตัวนี้นะครับลดไอ้เรื่องของพยันตรายลงเพราะฉะนั้นจุดนี้เขาใช้สองสามเรื่องเรื่องหนึ่งคือ personal diplomacy แล้วก็มีความผูกพันทางใจจริงๆเพราะเขาขึ้นมาได้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ตัวที่สองมีความเคารพปูตินผมว่าคนที่เขาเคารพนะมากที่สุดคือปูตินนะครับเราจะเห็นได้ชัดนะฮะเพราะว่านักเลงกว่านักเลงต้องเจอนักเลงกว่าใช่ไหมใช่ใช่ดูเต้เนี่ยเขาก็ชอบนะดูเต้ใช่เรียกว่าอยู่แก๊งเดียวกันได้เลยนะดูเต้ปูตินทรัมป์นี่นะพูดกันรู้เรื่องเลยแหละเพราะฉะนั้นแล้วก็สังเกตเขาเล่นละครนะคราวนี้เขาไปนะมีเล่นละครสองบทบทหนึ่งส่วนตัวอาจจะเป็นทรัมป์เพื่อให้ไม่เสียนะเฮ้ยจริงก็แปลว่าที่คุณใช้ไซเบอร์มาช่วยผมในกรณีหาเสียงแล้วก็ได้คำตอบเฮ้ยผมไม่เกี่ยวไอ้นี่ถามไปตามเพื่อไม่ให้คนอเมริกันด่าอันอยู่ที่ว่าจะปิดประตูคุยกันหรือว่าจะพูดต่อหน้านักข่าวใช่ใช่ใช่ไหมแต่ผมคิดว่าตัวที่เขาใช้สมองที่จะคุยอะฮะเพราะว่าเป็นคอมเพลเซชันหนึ่ง
คงจะมีการแตะเรื่องของยูเครนแล้วนะครับอันที่สองมีการแตะเรื่องซีเรียและการที่สามมีการแตะเรื่องของอิหร่านเพราะฉะนั้นก็ต้องการที่จะนึกขึ้นมาเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ผมคิดว่าถ้าเขาสามารถ manage ในตรงนี้นะฮะได้อย่างน้อยที่สุดภัยคุกคามของทางด้านของปูตินเนี่ยจะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคงจะไปคุยกันสามสี่เรื่องนี้ก็คือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำลังฮอตอยู่นะฮะเรื่องของยูเครนซีเรียอิหร่านนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้เพราะว่ามันมีการละเมิดข้อตกลงอันหนึ่งนะฮะคือข้อตกลงที่ว่าด้วยอาชีพอนุษย์ระดับกลางตัวที่สัญญาซึ่งขณะนี้ทั้งปูตินทั้งนั่นต่างฝ่ายต่างกล่าวหาว่ามีการลักลอบขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องพูดทำนองเขาเล่นๆเขาเฮ้ยไม่มีภัยคุกคามคือไม่มีอาวุธเลยยิ่งดีผมก็เชื่อว่าสิ่งที่เขาต้องการก็คืออาจจะทำในลักษณะเรียกว่าเลสติกหรือว่าลิมิตไอการแข่งขันทางด้านของอาวุธนะฮะเพื่ออย่างน้อยที่ลดค่าใช้จ่ายลงหรืออย่างน้อยที่จะให้เทรดนะฮะออกมาในลักษณะที่เขาเรียกว่าไม่ใช่เป็นลักษณะซิมเมทริคอลคือสิ่งที่เขากลัวก็คือไอตัวการแข่งขันทางด้านอาวุธเนี่ยจะทำให้ทั้งสองฝ่ายต้องเล่นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเป็นอะซิมเมทรีเพราะถ้าซิมเมทรีเหมือนสงครามเย็นคุณตุ๊กี้ยังหยุดจำได้เล่นจนกระทั่งเขาเรียกว่าแบลนซ์ออฟเทเลอร์เพราะฉะนั้น1973นะฮะถึงมีข้อตกลงซอฟต์หนึ่งStrategic Arm Limited ที่ท็อปก็คือโอเคเราแข่งขันสู้กันแต่ขอให้ลิมิตของไอ้ตัวอาวุธเพื่อจะได้ค่าใช้จ่ายน้อยลงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าองค์ประกอบอีกอันหนึ่งที่เขาพยายามที่จะใช้ไอ้ diplomacy กับตรงเนี้ยกับปูตินอ่ะคุยกันในเรื่องนี้แล้วก็ทางสุดท้ายถ้าเป็นไปได้เปลี่ยนจากไอ้ศัตรูมาเป็น competitor ทั้ง competitor why not มาอยู่ G8 เอ๊ะถ้าคุณสามารถที่จะบริหารในเรื่องอันนั้นแต่ไอการจับปันอยู่ G8 เป็นไปไม่ได้ตราบที่แซงชั่นยังอยู่ตราบใดที่ยูเครนตรงนี้ยังอยู่ทางด้านยุโรปไม่ยอมแน่นอนครับแต่ว่าเรื่องนอกจากเรื่องนาโต้ที่ทรัมป์บอกว่าคุณต้องทำตามข้อตกลงคือต้องจัดงบประมาณทหาร 2% ของ GDP ให้นาโต้เข้มแข็งเนี่ยแต่อีกด้านหนึ่งก็สงครามการค้ามันก็เริ่มต้นนะทรัมป์ก็บอกว่าจะขึ้นภาษีรถยนต์จากยุโรปเข้าอเมริกาแล้วก็ยุโรปก็ขึ้นภาษีตอบโต้The Harvey Davidson กางเกงจีนสองคุณก็เข้ามามันก็เป็นศึกหลายด้านเลยนะศึกทั้งด้านนาโต้ทั้งด้านกลาโหมทั้งด้านทหารอีกด้านหนึ่งการค้านี่ทรัมป์เปิดศึกรอบด้านเลยใช่แต่สังเกตดูนะครับทรัมป์เนี่ยเป็นนักเล่นก็เรียกว่าอะไรฮะเล่นหมากรุกแล้วก็เล่นไพ่โป๊กเกอร์เก่งมากใช่ท่านเกียรติโดนะฮะที่เขากล้าทำนะฮะเพราะว่าอะไรฮะขณะนี้เหมือนกับรถสองคันกำลังวิ่งชนกันเรื่องเกี่ยวกับชิคเก้นทรัมป์เขาคิดว่าเขาขับรถใหญ่กว่าเว้ยเพราะฉะนั้นจีนกับทางด้านยุโรปไม่ต้องกลัวเนี่ยรถเล็กแน่นอนผมชนปั๊บเลยนะฮะผมก็คันคัดนิดหน่อยเองตายแน่ส่วนจีนนั้นรถใหญ่หน่อยแต่ทรัมป์กำลังมองว่าจีนนะฮะยังเล็กกว่าเขาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการขึ้นไอ้รอบใหม่แล้วนะฮะเพราะนั้นเอาที่ยุโรปก่อนยุโรปเนี่ยเขาเห็นได้ชัดนะฮะว่าเขาบีบได้ผลระดับหนึ่งถ้าเราดูลึกๆนะฮะเรื่องของการขึ้นไอ้ 2% เนี่ยนะมันเริ่มที่จะเห็นชัดว่ามีความเอาจริงเพราะว่าในปีนี้ถ้าตัวเลขผมไม่ผิดนะฮะจาก4ประเทศนะฮะจะเพิ่มอีก8ประเทศที่ครบ 2% แล้วแล้วการที่2นะฮะทางด้านเยอรมันตอนแรกก็แข็งตอนนี้เยอรมันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาก็อยู่ในเส้นทางที่จะขึ้นคำขึ้นมาเพราะการบีบแบบนี้ได้ผลแล้วก็บีบเยอรมันนี่บีบสองเรื่องพร้อมกันไปเลยเรื่องของตัวนี้ที่เขาบีบได้ผลเพราะอะไรครับตอนนี้นะฮะเพราะว่าถ้าหากว่าใช่เรื่องไอ้ที่เขาเล่นอันแรกก็คือเรื่องของอลูมิเนียมกับเหล็กมันเหล็ก25อลูมิเนียมเสร็จปรากฏว่าเราดูตัวเลขเป็นภาพที่เจ็บนะฮะยุโรปไม่เคยขายเท่าไหร่เพราะว่าในเรื่องเหล็กเนี่ยนะฮะเยอรมันเนี่ยส่งไปแค่ 4% ของของ 100% ที่ยุโรปนี่ที่นั่นอยู่แล้วก็จำนวนที่เขาส่งถือว่าเยอรมันมี 104% เท่านั้นเองที่ส่งไปอเมริกาแต่ถ้าเป็นรถยนต์นะฮะตัวเลขสัดส่วนที่ GDP ที่เป็น market share ของรถเยอรมันนะฮะจะเท่ากับประมาณ 15% แต่ถ้ามองจากไอ้การส่งออกของเยอรมันทั้งหมดเท่ากับ20เพราะฉะนั้นในกรณีเยอรมันเนี่ยนะครับถูกกระอักเลือดแน่นอนเพราะฉะนั้นก็มองวันนี้ว่าถ้าเขาบีบตรงนี้นะฮะการันตีได้เลยว่าเยอรมันจะต้องไม่จัดขัดแย้งกับทางด้านมักครองเพราะมักครองเบอร์โยขายไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ออกมาแบบนี้เริ่มได้ผลเพราะว่าถ้าคุณติ๊กยังอยู่คงจะเคยคอมเมนต์หรือว่านั้นก่อนเมื่อประมาณสักอาทิตย์กว่า2อาทิตย์ก็มีข่าวออกมาจากหนังสือพิมพ์ของเยอรมันนะฮะบอกว่าแมคเกลมีความรู้สึกว่าเขาต้องการที่จะลดไอ้ภาษีไอ้ตัวรถยนต์เนี่ยเหลือ 0% เพราะทุกวันนี้ยุโรปเก็บ10เยอรมัน
อเมริกาเก็บ 2.5 ครับทีนี้แม็กแก้วตัดสินใจเองไม่ได้เพราะมันเป็นลักษณะของ EU นี่ในส่วนที่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนี่เป็นซุปเปอร์เนชั่นแนลใช่เพราะฉะนั้นเขาต้องให้อีก27ประเทศเห็นด้วยนะครับถ้าระวังติดอยู่ด้วยนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อออกมาเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าเขากำลังอ่อนตัวลงเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาเริ่มที่จะใช้ตัวนี้เป็นตัวขู่ที่เขาคิดว่าได้ผลและที่วิธีการขู่ของเขาจะได้ผลนะฮะดูง่ายๆมากทีเดียวเลยผมดูไพ่นะฮะเศรษฐกิจของอเมริกาเริ่มถูกกระทบไหมโซฟาคนว่างงานต่ำสุดอัตราการเติบโตสูงเหมือนกับว่าผมนักข้อคุณสุทธิชัยอ่ะขณะที่คุณสุทธิชัยชักเหนื่อยๆผมยังแข็งแรงอยู่อ่ะมันปรับที่เขามีตรงนี้อยู่นะฮะผมคุณไม่ต้องกลัวฮะแล้วคุณต้องฉวยจังหวะนี้เลยใช่ไหมคุณต้องฉวยจังหวะที่คุณกำลังแข็งแรงเล่นผมเลยใช่ไหมใช่ผมจะเล่นงานหนักขึ้นเพราะเทรดทูเทรดบอลนะจะกำลังสูงขึ้นนะแต่ตอนนี้มีอยู่ส่วนหนึ่งคนก็บอกว่าให้ทางด้านวุฒิสมาชิกกำลังที่จะมาออกกฎหมายคุณครับอ่านลึกๆมันไม่บายดิ้งมันเป็นซิมโบลิกเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือเล่นละครสองฝ่ายเลยอีกฝ่ายนึงก็คือเริ่มบอกว่าให้ผมกำลังดูอยู่ทำท่าอเมริกาถูกกระทบไหมตัวฝ่ายยังไม่ถูกกระทบแต่ก็เริ่มที่จะออกกฎหมายแต่กฎหมายส่วนนี้ไม่บายดิ้งเพราะฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะฮะคะแนนนี้คะแนนเสียงก็ยังอยู่สังเกตดูสิ่งที่ทรัมป์ทำนะฮะคนอเมริกันเนี่ยพอใจนะเพราะรู้สึกว่าเป็นการบีบลักษณะเนี่ยพอใจคือส่วนนั้นคนที่พอใจคนอเมริกันที่พอใจคือส่วนที่เชียร์เขาแต่คนที่ไม่พอใจก็เยอะนะออกมาด่าทรัมป์เลยทรัมป์เล่นเกมนี่อันตรายมากนะอเมริกาจะโดนโดดเดี่ยวนี่จะเหลืออะไรครับแต่พอเล่นปั๊บเนี่ยคุณสุจัยอยู่สังเกตดูเขาเล่นไม่หนักนะเพราะถ้าเล่นหนักปั๊บมันจะมีลักษณะที่เขาเรียกว่าไบพาร์ติซันเลยนี่ขนาดว่าไอ้คนที่อยู่ในประธานของวุฒิสมาชิกมายนอริตี้ยังสนับสนุนทรัมป์เลยเพราะฉะนั้นขนาดนี้ผมคิดว่าทรัมป์กำลังดูอยู่และอีกอันหนึ่งนะเขาไม่กล้าเล่นเรื่องคอนซูเมอร์โปรดักต์เพราะคอนซูเมอร์โปรดักต์มันกระทบกับทางด้านของประชาชนแต่เราจะดูต่อไปไอ้ที่เขากำลังเล่นนี่ไอ้สองแสนล้านอ่ะไอ้ที่สองแสนล้านที่ออกมาใหม่อ่ะแต่ว่าสองแสนล้านเนี่ยต้องดูเฮียริ่งกว่าจะออกมานู่นออกกันสิงหาสิงหาใช่สิงหาเพราะว่า24-25ถ้าจำไม่ผิดมันจะมีเฮียริ่งเพราะฉะนั้นคือเปิดโอกาสให้อะไรครับต่อรองต่อรองไอ้เจนอ่ะจีนอ่ะเฮ้ยคุณว่ายังไงคุณอ่อนแอลงหรือยังเพราะฉะนั้นมันคือเทรดอ่ะเขาคิดว่าเขาตอนนี้มีอำนาจต่อรองอยู่เพราะฉะนั้นมันเล่นในลักษณะที่ยังไม่เคยมีมาก่อนคือคุณเอาตำราของไอ้เกมบิลลี่นะครับกับเรื่องของการต่อรองมันใช้เกือบจะ 100% เลยบวกกับนักเลงของเราต่อรองบลัฟการคูลแล้วก็ปลอบแล้วก็เหมือนละครน้ำเน่านะคือตบจูบตบจูบตบจูบนะใช่ไหมตบตีกันแล้วก็เดินจุ๊บสองทีแล้วตบกันอีกนะเนี่ยคุณดูครับกับสีจริงๆสิครับโอ้โหเข้าไปก่อนเลยนะกอดกันโดซีกันมากบอกว่าผมคบกับเขาได้มันเคมีรีตรงกันเนี่ยเคมีเราตรงกันเลยต่างๆแล้วก็วันก่อนก็ซัดจีนว่าเนี่ยที่เกาหลีเหนือเนี่ยคิมจองอึนทำท่าว่าจะไม่เดินตามที่คุยกันว่าจะลดอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยนะสงสัยจีนไปยุ่ยแย่เขานะเนี่ยสงสัยจีนจะอยู่เบื้องหลังนะเอาเล่นนี่เลยขณะที่ซัดกันทางการค้าก็เล่นทางการทูตด้วยแล้วก็ทำให้จีนจะต้องตอบโต้แต่จีนก็พยายามจะบอกคุยกันดีกว่าอย่าสู้กันเลยอย่าสู้รบปรบมือกันเลยแต่ว่าทรัมป์ก็ดูเหมือนว่าเล่นทุกเกมอย่างที่ดร.สมชายบอกเกมดุตะโกนปากซอยด่ากันขมงฉงเฉงพอเดินเจอนะก็ตบหลังตบไหล่บอกเฮ้ยไม่มีอะไรกันนะเดี๋ยวกินเหล้ากันเดี๋ยวป้าก็หายแล้วก็ลุกขึ้นมาเอาได้ละตอนนี้ท่านกำลังเหมือนต่อยมวยตอนนี้เขาดูสีจินผิงชัดจะอ่อนแอลงแล้วทีนี้วิธีการดูอ่อนแอข้อหนึ่งนะฮะเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยตอนนี้ดีที่สุดและขณะนี้ตัวเลขออกมายังไม่กระทบกับอัตราการเติบโตเลยอันนี้กันแรกแต่ในทางตรงข้ามทางด้านจีนเนี่ยฮะส่งออกเนี่ยนะครับไอ้เรื่องของส่งออกเนี่ยชะลอตัวลงแล้วแล้วทำถึงการอะไรครับเพื่อป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจต่ำกว่า 6.5 ที่เขาต้องการเพราะสีจิ้งผิงประกาศเลยขึ้นปีหลังแย่เพราะฉะนั้นทำยังไงครับอ่อนเลยให้แบงก์ชาติของจีนนะครับให้ทางแบงก์พาณิชย์เนี่ยคงเงินเขาเรียกว่าเงินสดในธนาคารน้อยลงเพื่อที่จะไปชดเชยกับไอ้เศรษฐกิจที่มันชะลอตัวลงครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้อันแรกที่มันอ่อนตัวลงเห็นได้ชัดนะอันที่สองเขาบีบไปตัวแซดพีเออ่ะจัดจ่ายของจีนบีบจนท่านเกือบตายครับท่านตอนนี้ช่วยให้ต่อลมหายใจละอันที่สองนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับอีกอันหนึ่งที่เขามีตามไพ่ต่อเอานี้เป็นตัวเลขจีนนะครับส่งเอ็กซ์พอร์ตไปที่อเมริกาเนี่ยฮะตัวเลขประมาณ500,000 กว่าล้านมันมีตัวเลข2ตัวล่าสุดเนี่ยถ้าลงใน
เอเชียนวอสลีมันจะทั้งเอเชียนไอวอสลี538แสนล้านครับแต่ว่าอเมริกาเอ็กซ์พอร์ตมาแค่แสนสามเพราะฉะนั้นอเมริกากำลังเล่นเขาถ้าครบทั้งหมดนะ400,000 ลองคิดดูเลยครับความหมายคืออะไรครับเกือบจะเท่ากับจำนวนเอ็กซ์พอร์ตของจีนแต่ในทางตรงข้ามจีนถ้าจะเล่นงานเขาแค่แสนสามก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นอำนาจต่อรองอยู่กับเขาเลยครับเพราะจีนต้องเล่นเล่นตัวไหนต่อเล่นเรื่องไอ้เก็บภาษีนำเข้าไม่ได้แล้วเพราะมันเกินแสนสามถ้าจะเล่นหนักเหมือนเข้าสี่แสนน่ะเพราะจีนต้องใกล้ทางไหนอันนี้ที่ทำให้จีนมีปัญหาอ่ะทำแบบเก่าหนึ่งให้ประชาชนลุกขึ้นมาเหมือนกับที่ทำกับเกาหลีใต้ไงจำได้ไหมครับไอ้ล็อตเต้อะไรเงี้ยไปถามว่าจีนกล้าทำไหมเพราะการทำมันไม่ใช่เกาหลีใต้นะฮะนั่นหมายความว่าสถานการณ์จะโอ้โหเลวร้ายลงเลยสองจีนกล้าทำไหมชะลอในการที่จะให้คนมาลงทุนจีนเอ๊ะแค่มีการลงทุนแต่พอมีการชะลอการลงทุนเพราะแกล้งทำเป็นบ่อยยังไม่ตกอะไรต่างผลกระทบจะถูกกระทบกับจีนเลยจีนไม่กล้าเพราะฉะนั้นเพราะว่าจีนไม่กล้าปะทะกับอเมริกาเรื่องexactly สินค้าบริโภคเพราะว่าจีนจะหนักเจอหนักเลยแหละใช่เพราะฉะนั้นจีนอยู่ในฐานะเขาถึงบอกว่าพูดอยู่อย่างเดียวมันไม่แฟร์มันได้ตอนนี้ก็จะเล่นงานฐาน WTO มันตราบใดที่ภาพออกมาในลักษณะนี้ทำยังบุกต่อครับจนกว่ามันจะเห็นได้ชัดว่าถึงจุดหนึ่งนะฮะก็คือจีนยอมอ่อนแต่อ่อนปั๊บเนี่ยเราจะไม่รู้สึกมันจะออกมาในลักษณะวิธีนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีผมก็คิดว่าสิ่งที่ทางทรัมป์ต้องการนะฮะก็คือดูสถานการณ์ว่ามันมีการยอมถึงจุดหนึ่งแต่ที่จุดหนึ่งทรัมป์จะเล่นละครเก่งคือจุดหนึ่งเพื่อไม่ให้จีนเสียหน้าจะต้องมีลักษณะที่ทำให้มีความรู้สึกบินกับอันที่สองสถานการณ์ที่เราสังเกตอยู่นะฮะปรากฏว่าถึงจุดหนึ่งปรากฏว่าอย่างไรครับปรากฏว่าทางด้านของอเมริกานะครับเริ่มมีการเดินขบวนหรือเริ่มมีการแสดงออกว่าเฮ้ยอันนี้มันโอเวอร์ไปแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อออกมาเป็นแบบนี้นะฮะกับอันที่สามของเกรสการเล่นหนักเล่นหนักในแง่ไหนครับก็คือมีมาตรการที่มันบายดิ้งนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ผมก็คิดว่าถ้าตราบใดสถานการณ์อันนี้ยังไม่ได้เกิดนะครับทำจะดูอยู่นั้นทำตอนนี้มอนิเตอร์ทุกวันเลยว่าไอ้สิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยฝ่ายรุ่นอ่อนแอลงไหมของเราเนี่ยนะถูกกระทบไหมครับเกมพูดง่ายๆดูตัวนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเรื่องมันยังไม่จบครับก็ตราบใดจนถึงจุดหนึ่งนะฮะที่อีกฝ่ายหนึ่งอ่อนถึงขั้นหรือสองต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าเฮ้ยชักจะไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเกมนี้มันไม่เล่นไปสุดเพราะถ้าไปสุดเมื่อไหร่พังหมดเลยครับเพราะแต่ว่าจะเล่นหนักขึ้นทุกทีครับครับผมคิดว่าทรัมป์กำลังเตรียมตัวจะหาเสียงสำหรับเป็นประธานาธิบดีสมัยที่2เลยนะใช่และมุ่งมิดเทอมเนี่ยจะเป็นตัวบอกเลยครับว่าโดยปกติอย่างที่เราเข้าใจกันถ้ามิดเทอมนะฮะไอ้พรรคที่มันเป็นตัวประธานาธิบดีมักจะแพ้เพราะคนไม่กันต้องการถ่วงดุลครับแต่คราวนี้เราจะมาดูว่ามิดเทอมคราวนี้นะว่าขณะนี้แมจอริตี้มันอยู่กับรีพับลิกันหมดใช่ไหมมิดเทอมตัวนี้นะหนุ่มคนก็มองให้คนไม่ชอบทรัมป์ก่อนนี้กำลังดูด้วยว่าเอาเข้าจริงๆนะฮะเขาจะเป็นตัวที่จะช่วยทำให้รีพับลิกันกลับเข้ามาใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำอยู่ก็คือหนึ่งมองตัวเองเป็นเซคันด์เทอมนะฮะกับอีกอันนึงก็คือมิดเทอมเพราะนี่คือตารางเนี่ยคือละครที่กำลังเล่นอยู่ทั้งหมดเลยใช่มิดเทอมคือการเลือกตั้งกลางปีที่จะมีในเดือนพฤศจิกายนนี้ใช่ครับและก็หลายรัฐเนี่ยที่ทรัมป์ต้องการจะแสดงจุดยืนเพื่อช่วยรีพับลิกันให้รักษาเก้าอี้ในสภาสูงและสภาล่างใช่ครับเพราะว่าถ้าหากพรรคเดโมแครตสามารถชนะเลือกตั้งกลางเทอมได้แล้วที่นั่งของเดโมแครตมากขึ้นเนี่ยทรัมป์ก็ลำบากใช่ครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการเมืองล้วนๆเลยนะผลประโยชน์ทางการเมืองล้วนๆเลยและทรัมป์กล้ามากที่จะเล่นแบบนักเลงการทูตแบบนักเลงโตครับที่แล้วก็อีกอย่างนึงเกาหลีเหนือใช้คำนี้เลยนะเกาหลีเหนือใช้คำนี้เลยนะแก๊งสเตอร์สไตล์เลยนะบอกว่าทรัมป์ไม่ได้เอ่ยทรัมป์หรอกแต่เอ่ยไมค์ปัมปิโอเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศที่ไปล่าสุดเนี่ยแล้วทางสื่อทางการของเกาหลีเหนือบอกว่าวิธีการของอเมริกามันกดดันมันบีบคั้นมันเหมือนแก๊งสเตอร์เลยเนี่ยนะใช่สไตล์เป็นงั้นจริงๆเลยนะก็พูดอย่างเงี้ยเขาคบแก๊งสเตอร์หมดเลยดูแก๊งสเตอร์เขาเนี่ยนะครับแก๊งสเตอร์ในแง่นี้นะหนึ่งปอมปิวใช่สองไอ้จอห์นโบลตันจอห์นโบลตันจำได้ไหมตอนที่เขาอยู่ที่องค์การสหประชาชาติครับคนที่สามไอ้นาวาโรโอ้โหแต่ละคนนี่คนที่สี่ในไลท์ไทเซอร์ยูเอสเอใช่เพราะฉะนั้นสี่คนเนี่ยนะมันเป็นที่รู้กันเลยว่าพวกนี้คือแก๊งสเตอร์หมดคือคุกจ่าภาษานักเลงแล้วก็ถ้าทุบหัวจากข้างหลังได้ก็ทุบหัว
คู่แข่งหรือไม่ก็ใช้วิธีขู่กันโชคหรือว่าโทรศัพท์ไปรังควานเขาใช้วิธีการต่างๆเพื่อจะเอาชนะลูกเดียวใช่แต่เขาก็มีคนประเภทที่เล่นเป็นบทกลางๆนะไว้เป็นอัลเทอร์เนทีฟรู้เส้นทางนูชินนะครับไอ้แมตติสไอ้ดีเฟนส์อ่ะดีเฟนส์นะครับไอ้ลอสก็โอเคไอ้ลอสอ่ะรอสวิลเบอร์นะรัฐบดีพาณิชย์เนี่ยนะกลางๆกลางๆน่ะใช่อันนี้กลางๆมันก็ใช้วิธีก็เลยไม่ให้คนงงไงแล้วแต่ว่าจะหยิบว่าจะเล่นบทไหนเหมาะสมหมดก็ไปถึงกอดผีจริงๆผีบทนึงก็ด่าแม่ไปเลยอันนี้ถ้าสมชายกำลังจะไปยุโรปพอดีใช่ไหมเนี่ยอะไรนะครับกำลังจะเดินทางไปยุโรปพอดีใช่ไหมท่านสมชายใช่ครับครับคืนนี้ครับคืนนี้ครับอ๋อแล้วครับก็จะเข้าไป observe ได้เต็มที่ดูหน่อยดูใกล้ชิดหน่อยนะครับเพื่อจะกลับมาช่วยกันวิเคราะห์ให้คนไทยได้ติดตามนะครับได้ครับขอบคุณมากครับดร.สมชายครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ